ไปต่ออีกเรื่องนึงนะครับเราเคยนำเสนอเรื่องของเรือหลวงกระบี่เรือตรวจการไกลฝั่งนะฮะที่เป็นฝีมือของคนไทยทหารเรือไทยที่ต่อสร้างขึ้นเองนะครับวันนี้ได้เดินทางมุ่งหน้าสู่ประเทศออสเตรเลียแล้วนะครับนี่เป็นภารกิจแรกแล้วก็เป็นภารกิจสำคัญหลังจากเข้าประจำการเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับไปติดตามจากคุณพัฒนันท์สงชัยครับเสียงชื่นชมจากนานาชาติในปฏิบัติการปราบโจรสลัดโซมาเลียของกองทัพเรือไทยทำให้ที่ประชุมกลาโหมอาเซียนมีมติให้เรือหลวงกระบี่เรือตรวจการไกลฝั่งลำล่าสุดเป็นเรือสาธิตการตรวจค้นเรือต้องสงสัยโดยสมมุติให้เรือพิฆาตมากินามิระหว่างขับน้ำ 4,650 ตันของกองทัพเรือญี่ปุ่นเป็นเรือสินค้าเป้าหมายที่ชุดตรวจค้นของเรือหลวงกระบี่ต้องขึ้นปฏิบัติการและในครั้งนี้กองทัพเรือฟิลิปปินส์ได้ติดต่อขอส่งนายทหารร่วมลงเรือหลวงกระบี่นับตั้งแต่เทียบท่าเกาะบาหลีอินโดนีเซียด้วยที่ประชุมกลาโหมอาเซียนคือด้านมาริไทม์ซีเคียวริตี้คือด้านความมั่นคงทางทะเลครั้งนี้เราก็จะเอาเรือหลวงกระบี่นะครับไปแสดงนะภาพที่เราเคยไปทำงานที่โซมาเลียหรือในเรื่องของการปราบโจรสลัดนะครับและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลอันนี้คือภาพที่เราไปแสดงนั้นสิ่งที่เราสามารถที่นำเสนอตรงนี้ได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในเรือที่สำเร็จการศึกษาใหม่เรือหลวงกระบี่ยังเตรียมการฝึกปฏิบัติการทางทะเลร่วมกับกองทัพเรืออินโดนีเซียสิงคโปร์และออสเตรเลียในลักษณะผ่านไปฝึกไปหรือพาเซกก่อนที่จะเข้าร่วมพิธีสำคัญนั่นคือการสวนสนามทางเรือนานาชาติที่อ่าวซิดนีย์ซึ่งครั้งล่าสุดที่กองทัพเรือไทยเข้าร่วมเกิดขึ้นเมื่อ60ปีที่แล้วและถือว่าเป็นโชคดีของนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตรุ่นที่8จำนวน52นายที่ได้ร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือรบฝีมือคนไทยในครั้งนี้คือการที่จะได้ไปฝึกร่วมกับเรือรบต่างประเทศครับจากนานาชาติซึ่งก็จะได้เป็นการพัฒนาทักษะแล้วก็พัฒนาความรู้ซึ่งจะเป็นสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศต่อไปครับการเดินทางไกลครั้งนี้นับว่าเป็นตัวชี้วัดสำคัญถึงขีดความสามารถของกำลังพลและสมรรถนะของเรือหลวงกระบี่เรือรบขนาดใหญ่ฝีมือคนไทยว่าจะได้ร่วมภารกิจปราบโจรสลัดโซมาเลียหรือไม่ในโอกาสที่กองทัพเรือไทยจะเป็นผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสมที่151การเดินทางครั้งสำคัญของเรือหลวงกระบี่ใช้เวลาทั้งหมด74วันรวมระยะทาง 13,160 ไมล์ทะเลพัฒนันท์สงชัยสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน